Hello， 大家好，欢迎大家回到 Dukem HSK by Bobby Yang 老师ค่ะวันนี้ Bobby Yang 老师ก็จะมาอธิบายคำศัพท์สองคำนี้ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเรียกว่าเชียจินก็คือใกล้เคียงกันมากเลยแต่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีนักเรียนน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะคะที่กำลังจะไปสอบ HSK เนี่ยยังสับสนกับสองคำนี้อยู่จึงทำให้เวลาที่ทำพาร์ทการอ่านบางครั้งเนี่ยเลือกข้อผิดค่ะเพราะว่าแปลความหมายผิดใช้ผิดก็เลือกคำตอบผิดเสียคะแนนนะคะมาดูนะคะคำนั้นก็คือปี้เย่กับเฉียเย่ปี้เย่กับเฉียเย่ทั้งสองคำนี้จะมีคำที่เหมือนกันอยู่คือเย่นะคะในที่นี้คือพวกเกี่ยวกับการศึกษานะคะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือคำหน้าของมันนะคะมีปี้เย่กับเฉียเย่เรามาดูกันว่าสองคำนี้มีความหมายแปลว่าอะไรเริ่มจากคำว่าปี้เย่เป็นคำที่หลายๆคนเนี่ยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราเรียนภาษาจีนเนาะปี้เย่ปี้เย่อันนั้นคือจบการศึกษานะคะมันเน้นถึงการจบอย่างเช่นจบประถมมัธยมมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่นเฉาเฉวปี้เย่อันนี้ก็คือจบประถมนะคะต้าเฉวปี้เย่จบมหาวิทยาลัยนะคะเน้นถึงการจบการศึกษานะคะได้รับปริญญามานะคะแต่ถ้าเป็นเฉียเย่เฉียเย่ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงการที่เราเนี่ยได้ไปเทคคอร์สอบรมแบบสั้นๆนะคะก็คือแบบ1หลักสูตรจบคอร์สแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักสูตรเป็นคอร์สเป็นการอบรมพวกนี้เราก็จะใช้คำว่าเฉียเย่นะคะเฉียเย่แต่ถ้าเราจบการศึกษาก็จะใช้คำว่าปี้เย่อธิบายแบบนี้ก็คงจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะแต่ป๊อปปี้ยางเราซึ่งก็มีตัวอย่างมาให้พวกเราด้วยค่ะเริ่มจากคำศัพท์ง่ายๆก่อนละกันอย่างเช่นปี้เย่เตียนหลี่เคยได้ยินใช่ไหมแปลว่าอะไรคะปี้เย่เตียนหลี่เนี่ยก็หมายถึงว่างานรับปริญญาพิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษานะคะที่เราไปถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยแล้วปี้เย่เตียนหลี่แต่ถ้าเป็นเจี๋ยเย่เตียนหลี่เจี๋ยเย่เตียนหลี่อันนี้จะเป็นเหมือนกับเวลาที่เราจบคอร์สเราไปดินเนอร์ไปกินข้าวกันอันเนี้ยคือเป็นงานแบบจบคอร์สมีปาร์ตี้อะไรแบบนี้นี่คือเจี๋ยเย่นะคะมันปี้เย่เนี่ยจะเน้นเป็นทางการเป็นงานที่เราจบการศึกษาหรืออย่างคำว่าปี้เย่เจิ้งชูนะปี้เย่เจิ้งชูนะปี้เย่คือจบการศึกษาเจิ้งชูก็คือใบรับรองนะคะเพราะฉะนั้นปี้เย่เจิ้งชูมันจะเป็นใบประกาศนียบัตรสำหรับการจบการศึกษานะคะเวลาเราจบมหาลัยเนี่ยเราไปรับปริญญาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปี้เย่เจิ้งชูนะคะปี้เย่เจิ้งชูเวลาเราจะไปทำงานอย่างเงี้ยหลักๆเราก็จะต้องมีปี้เย่เจิ้งชูแต่ถ้าเป็นเฉียเย่เจิ้งชูคำนี้ก็มีนะคะอันนี้คือเป็นเหมือนใบเกียรติบัตรที่เราได้ไปอบรมในคอร์สใดมานะคะส่วนก็จะเป็นแบบอบรม1เดือน2เดือนหรือว่าระยะสั้นๆเทอมนึงพวกนี้ก็จะเป็นเฉียเย่เจิ้งชูอันนี้ป้าพี่หยางซึ่งก็มีเป็นประโยคมาให้นะคะอย่างเช่นต้าเฉียจู่ชิง研究生毕业典礼แปลว่าอะไรต้าเฉียต้าเฉียก็คือมหาวิทยาลัยนะคะจู่ชิงเป็นคำกริยาแปลว่าจัดใช่ไหมคะก็มีการจัดอะไรขึ้นล่ะต้าเฉวจู่ชิงเหยียนจู่เฉิงปี้เย่เตี๋ยหลี่เราเห็นปี้เย่เตี๋ยหลี่ปุ๊บนึกออกทันทีอ๋อแปลว่างานแบบว่างานรับปริญญางานจบการศึกษาใช่ไหมคะที่รับใบประกาศแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้านี่มีคำว่าเหยียนจู่เฉิงได้ศัพท์ใหม่ด้วยเหยียนจู่เฉิงก็คือนักศึกษาปริญญาโทนั่นเองสินะจู่ชิงเหยียนจู่เฉิงปี้เย่เตี๋ยหลี่ก็คือที่มหาลัยเนี่ยเขามีจัดงานรับปริญญาของนักศึกษาปริญญาโทนั่นเองค่ะหรือประโยคต่อไปอย่างเช่น我哥哥大学毕业已经两年了我哥哥大学毕业已经两年了什么意思呢我哥哥ก็พี่ชายฉันเองพี่ชายของฉัน我哥哥大学毕业大学ก็มหาวิทยาลัยนะคะ毕业ก็คือจบการศึกษาเพราะฉะนั้น大学毕业อ๋อจบมหาลัยนะสมมติว่าเราแบบจบประถมนี่ก็小学毕业ถ้าจบมัธยมก็中学毕业หรือเรียกว่า高中毕业ก็ high school 高中แต่นี้เราสมมติว่า我哥哥大学毕业大学毕业คือจบมหาวิทยาลัย已经两年了ก็คือจบมาได้2ปีแล้วนั่นเอง我哥哥大学毕业已经两年了ตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่น汉语进修班结业后学校发结业证书什么意思呢汉语进修班อันนี้ถ้าเกิดใครไปเรียนที่เมืองจีนจะได้ยินบ่อยมากนะคะจินโชบันจินนี่แปลว่าใกล้ใช่ไหมชิวคือการศึกษาเรียนรู้ซ่อมแซมบันคือคลาสมันจินโชบันเนี่ยถ้าแปลรวมกันนะคะจินโชบันคำนี้มีความหมายแบบว่า
คลาสระยะสั้นคือเหมือนกับเป็นเทคคอร์สสั้นๆนั่นเองเทคคอร์สอะไรคะฮั่นหยู่ภาษาจีนฮั่นหยู่จินโชวปันคือเป็นคอร์สเรียนภาษาจีนระยะสั้นนะคะฮั่นหยู่จินโชวปันเจียเย่โฮเจียเย่ก็คือจบคอร์สนั่นเองโฮคือหลังจากที่จบคอร์สอบรมภาษาจีนแล้วเนี่ยฮั่นหยู่จินโชวปันเจียเย่โฮ学校发结业证书ทางโรงเรียนก็ฟ้าแปลว่าให้หรือแจกนั่นเองนะคะฟ้าชิมานะเจียเย่จงชูจำได้ไหมคืออะไรคะเจียเย่จงชูก็คือเรียกว่าเป็นใบเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษาเลยเรียกว่าใบรับรองใช่ไหมว่าได้มาอบรมจบแล้วจะเรียกว่าเจียเย่จงชูอีกสักตัวอย่างหนึ่งละกันอย่างเช่นนะคะ这个培训班两个月结业这个培训班两个月结业啊什么意思这个培训班培训班啊培训เนี่ยแปลว่าอบรม班ก็คือ class มันเพชรบ้านก็คือคลาสอบรมนะคะคลาสเนี่ยชื่อกับเพชรบ้าน2个月结业2个月就是2เดือน结业ก็คือจบหลักสูตรมันจะจบหลักสูตรภายใน2เดือนใช่มั้ยจะสังเกตว่า结业เนี่ยจะใช้กับหลักสูตรระยะสั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดว่า毕业จะใช้กับเค้าเรียกว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาแบบของกระทรวงศึกษาธิการคือแบบจริงจังอ่ะจบแบบประถมมัธยมมหาวิทยาลัยแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เตรียมตัวสอบ HSK นะคะจะเจอพวกคำศัพท์ที่เรียกว่ามีความหมายใกล้เคียงกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเขาเรียกว่าจินอีซือซึ่งมันมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนถ้าเราเนี่ยคะเรียกว่ารู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะศึกษามาแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำข้อสอบ HSK เนี่ยเราจะสามารถทำได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะทำได้เร็วขึ้นเลือกคำตอบได้แม่นยำมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะแนะนำว่าเวลาที่เราเรียนเรียกว่าก่อนจะไปสอบ SK เนี่ยควรจะต้องแบบเรียกว่าฝึกทำข้อสอบเยอะๆตะลุยโจทย์นี่สำคัญมากนะคะเพราะบางคนเนี่ยเรียนอย่างเดียวเรียนทฤษฎีกรตัวนั้นยังไงคำศัพท์เนี้ยมันแปลว่าอะไรอ่ะเรารู้แต่ว่าพอเราไปทำข้อสอบเนี่ยเราทำช้าเพราะว่าเราไม่เคยรู้ก่อนว่าแนวข้อสอบนั้นเป็นยังไงนะคะพอเราทำช้าเอฟเฟกต์ก็คือเราทำข้อสอบไม่ทันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเราทำไม่ทันเราก็ไม่ได้ใช้ความรู้เหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเวลาที่เราท่องศัพท์หรือว่าเราเรียนเรื่องแกรมมาเนี่ยเราจะต้องเรียนไปพร้อมๆกับการทำข้อสอบควบคู่ไปด้วยยิ่งถ้าเราได้เห็นข้อสอบบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาเนี่ยต้องการทดสอบอะไรเราเขาต้องการเทสอะไรเราพอเรารู้ว่าเขาต้องการเทสอะไรเราแล้วเนี่ยเราจะได้ไปเตรียมตัวให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการทดสอบเราไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเขาต้องการสอบทดสอบเราแบบนี้แต่ว่าเราไปเตรียมอีกสิ่งหนึ่งมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราก็สอบไม่ผ่านหรือว่าทำคะแนนได้ไม่ดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ HSK นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเราซึ่งก็จะทำคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะน้องๆจะได้แบบว่าเอาไว้เรียกว่าติวก่อนสอบนั่นเองค่ะและถ้าสนใจก็สามารถที่จะมาลงเรียนรู้ในคอร์สติวเข้ม HSK 3 4 5กับป๊อปปี้หยางเราซื้อได้นะคะเราซื้อก็จะเป็นคอร์สที่เน้นเรื่องตะลุยโจทย์ในข้อสอบเพราะบอกแล้วว่าถ้าเราได้เห็นว่าข้อสอบมันเป็นยังไงเนี่ยก่อนที่เราจะไปสอบจริงเราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาต้องการเทสเราตรงนี้นะเราจะได้ไปเตรียมตัวนะคะในสิ่งที่เรายังขาดหายไปอยู่ยังด้อยอยู่มันจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่มาจากคลิปนี้นะคะสามารถแคปภาพเลยแล้วก็ส่งไปในอินบ็อกซ์ของโรงเรียนสอนภาษาพอลัชนะคะเพจเราซื้อเองเนาะก็มารับราคาพิเศษนะคะลดพิเศษกันไปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับ EP หน้าค่ะเจียนค่ะ